ำหรับผลงานช่วงนี้ครับก็อย่างวันนี้ครับล่าสุดเลยครับผลงานเพลงใหม่เลยครับผมนะฮะหัวใจนักสู้ครับวันนี้เลยครับเพิ่งแถลงข่าวมาสักครู่สดๆร้อนๆแล้วก็ลง YouTube วันที่18นี้นะครับช่องนายหัววีนะครับหรือว่าช่องบ่าววีกดเข้าไปนะครับผมเป็นเข้าไปชมพร้อมๆกันนะครับหรือว่าติดตามใน TikTok นะครับบ่าววีครับหรือว่าในเพจบ่าววีอาสยามนะครับเฟซวิรยุทธ์นันชาบ่าววีครับผมเกือบ5ปีแล้วครับที่ผมยังไม่มีเพลงใหม่นะครับตั้งแต่ออกมาจากบริษัทนะครับต้องหมดสัญญานะครับความยากมันก็คือยากนะครับเพราะว่าเราติดอยู่กับเรื่องเก่าๆอยู่กับเหมือนคนป้อนข้าวให้เราทานนะครับแล้วกับข้าวก็เสิร์ฟมาให้แล้วก็เสิร์ฟให้อันนี้เราต้องหั่นผักเองเสิร์ฟเองทำเองแล้วก็ทานเองทำเองหมดเลยมันยากตรงนี้ครับวัตถุดิบถามว่าเราหายากไหมจริงเราผมคนแต่งเต็งๆแต่ว่ามันก็ต้องเอาอะไรที่มันถูกใจเราที่สุดและสำคัญคือแฟนกับแฟนเพลงของเรามันก็เลยยากนิดนึงตรงที่ว่ามันจะออกทางช่องไหนว่าจะไปยังไงว่าคือเราต้องตามน้องๆรุ่นใหม่ที่เขาทันกับโซเชียลก็เลยต้องอยู่ในยุคของโซเชียลก็ยากนิดนึงครับแต่ก็รู้สึกว่าโอเคครับเพิ่งลงเพลงนี้ใน TikTok ไปนะครับก็ไปประมาณเกือบ 600,000 วิวนะครับแล้วก็เล่นไป 20,000 กว่าวิดีโอครับแค่2วันครับเป็นยังไงอันนี้เป็นข่าวดังทั่วประเทศเลยขอบคุณทุกคนครับเป็นเรื่องจริงครับแต่ว่าเป็นการหยอกกันครับคือวันนั้นมันมีเรื่องของอะไรที่บอลกับโชคอะไรแล้วจังหวะว่าผมก็เมื่อคืนนี้เราก็มาคิดถึงคู่เราเว้ยมันเป็นเพื่อนรักกันนะมันเอาติ๊กกูไปแล้วก็ไอ้ข้าวนมข้าวเหนียวแฟนคงไปขับมาให้ผมก็โพสต์ลงไปในเฟซเพื่อสร้างเสียงฮาเสียงหัวเราะอะไรเงี้ยแต่บางคนก็เข้าใจผิดคิดว่าทะเลาะกันจริงๆเฮ้ยเพื่อนคู่นี้มันเป็นไงแต่พอคนเข้ามาอ่านในเนื้อข่าวหรือว่าเข้าติดตามในคลิปก็รู้ว่าเราเล่นกันเรากันเองกันคือเราไม่อยากให้ทุกคนเครียดเห็นทุกคนดูข่าวแล้วศิลปินคนนู้นเขาทะเลาะกันอะไรเราก็มาคู่เราเนี่ยเราบันเทิงอย่างเดียวไม่มีอะไรครับผมก็รับงานคู่ครับหลังจากลงอันนี้ไปมีงานคู่ก็มาเสียงานแล้วครับผมโอ้รักกันครับรักกันอยู่จริงงานนี้มาด้วยวันนี้บังเอิญก็ติดถ่ายรายการที่เวิร์กพอยต์จริงมีผมอยู่ด้วยที่เวิร์กพอยต์ไม่ได้แต่บังเอิญผมติดตัวเนี้ยก็เลยบอกไปเป็นตัวแทนแล้วก็เลยไก่ไปนู่นผมก็เลยอยู่นี่ครับก็ยังรับงานอยู่ด้วยกันครับผมยังเป็นเพื่อนกันอยู่ก็เป็นเพื่อนกันครับรักกันมากครับมันขายกะปิครับผมขายคาคอฟแล้วครับผมก็ละครเรื่องใหม่ครับเพิ่งปิดกล้องไปครับปิดตัวผมนะไม่ใช่ปิดกล้องกำลังถ่ายอยู่อีกครับชาติพยัคฆ์คมนักเลงครับช่องเจ็ดสีนะครับก็เร็วๆนี้ครับน่าจะหลังจากนี้อีกไม่นานนะครับจริงๆตอนแล้ววางแผนจะออกแล้วล่ะครับมันบังเอิญติดปัญหาเรื่อง 4G นิดนึงก็เลยนะครับใกล้ๆออกเลยครับฝากด้วยครับแล้วก็ผลงานเพลงนี้ครับหัวใจนักสู้แล้วก็อย่าลืมครับคาคอฟบาวีครับหัวใจของคนนักสู้ทุกคนครับ